สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนําหรือว่าบอกเคล็ดลับในการใช้ตู้ฟักไข่ให้มันได้ผลนะครับเคล็ดลับหรือว่าหัวใจของการฟักไข่นะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเรื่องแรกเลยเขาบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ตู้ฟักไข่นะครับมันไม่ใช่ตู้ฟักไข่คือหัวใจหรือว่าหลักสําคัญในการใช้ตู้ฟักไข่แล้วก็ให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราคือตัวเราแล้วก็การช่างสังเกตนะครับการช่างสังเกตหรือว่าดูนะครับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามสภาพอากาศนะครับอันนี้ฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่าอ้าวอย่างนี้ก็คือเราจะมีตู้ฟักไข่ไปทำไมนะครับตู้ฟักไข่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มันมีความสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิให้มันสามารถอยู่ในช่วงที่เรากำหนดได้แล้วก็มันก็จะมีอุณหภูมิมีความชื้นมีออกซิเจนนะครับนี่คือเรื่องของคุณสมบัติของตู้ฟักไข่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัจจัยภายนอกหรือสภาพอากาศภายนอกมันก็มีผลกับมันเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ทำความเข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทุกคนคงเคยจะขี่รถขับรถอยู่นะครับถ้าเกิดว่าในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวทำไมเราเปิดแอร์ไม่แรงครับเราเปิดแอร์ค่อยๆมันฤดูฝนกับหนาวมันก็เย็นละนะครับเย็นละประมาณนี้ยิ่งถ้าเกิดระเบิดเกิดเร่งสูงๆยิ่งหนาวก็ไปใหญ่อันนี้คืออันที่ผมพูดถึงในรถนะครับในรถมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับในทางกลับกันนะครับกับในช่วงฤดูร้อนนะครับในช่วงฤดูร้อนถ้าเกิดว่าเราเปิดนิดเดียวเนี่ยเรายังรู้สึกร้อนเราสึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกด้วยนะครับเราต้องเร่งให้มันสูงพอเร่งมันสูงอากาศมันก็คล้ายๆกับเย็นคล้ายๆหรือว่ารู้สึกสบายตัวแต่เราก็รู้สึกอึดอัดนะครับมันเป็นหลักการเดียวกันครับในการที่เราใช้ตู้ฟักไข่ปัจจัยเรื่องของฤดูกาลมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องแรกก็คือเราต้องสังเกตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเราต้องอย่างตู้แต่ละคนมันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะครับเฉพาะเจาะจงเราต้องสังเกตนะครับแล้วสังเกตแล้วก็ต้องถามผู้รู้พอถามผู้รู้เสร็จปุ๊บเราก็พยายามที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ศึกษาแล้วก็สงสัยแล้วก็คิดตามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถหนึ่งก็คือสามารถที่จะสอบถามทางต้นกล้าฟาร์มได้ถามผมได้นะครับผมก็ยินดีให้ความรู้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการเชิงลึกถ้าเกิดเชิงลึกสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่าจะใช้ตู้ฟักไข่ก็แนะนำก็คือว่าถ้าเกิดว่าก็คือผมก็ขายอุปกรณ์ตู้ฟักไข่อยู่แล้วนะครับขายอุปกรณ์ตู้ฟักไข่ทั้งแบบนะครับทั้งแบบเป็นอุปกรณ์ชุด990นะครับไม่รวมตู้กับแบบตู้เส้นแบบรูปเลยก็คือ1,500นะครับ1,500ก็คือเอาไปก็เสียบปลั๊กใช้เลยนะครับถ้าเกิดไปงี้ก็คือว่าผมก็จะเชิญเข้ามาในกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่นะครับเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้เทคนิคการฟักไข่การเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างทำไปหมดนะครับจะอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับไม่ใช่ลูกค้านะครับเราก็ต้องดูตามคลิปไปเพราะว่าผมก็ต้องให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับลูกค้าของผมนะครับคราวนี้นอกจากนะครับนอกจากสภาพดินฟ้าอากาศมีผลมากนะครับใช้ว่ามากนะครับมากแล้วจากนั้นเราก็จะเรื่องของความสะอาดนะครับความสะอาดเนี่ยอย่างไก่อย่างมันไข่มันฟักออกมานะครับบางตัวมันฟักได้แต่ว่าบางทีมันก็มีนะครับซึ่งมันมีทุกรอบอยู่แล้วนะครับมันมีทุกรอบก็คืออาจจะมีไข่เน่าไข่ตายอยู่บ้างนะครับอยู่บ้างบางทีเราก็มีความผิดพลาดของเราอยู่นะครับพวกนี้มันจะทำให้ในตู้เราเนี่ยปนเปื้อนลักษณะการสังเกตง่ายๆก็คือว่าหนึ่งเรื่องแรกก็คือตรวจสอบด้วยสายตานะครับมีฝุ่นมีคราบอะไรไหมเรื่องที่สองก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตู้เรามีกลิ่นเราก็ต้องเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดดูแลมันให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าก็คือว่าเราเป็นตู้ฟักไข่แล้วเอาไข่เข้าแล้วเราไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเลยเราคิดว่ามันต้องฟักมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราต้องดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยความสะอาดนี่คือเราดูตั้งแต่การนำไข่เข้าไข่เอาเข้าไปก็คือเราต้องเช็ดทำความสะอาดอาจจะโดยน้ำอุ่นหรือน้ำแอลกอฮอล์หรือเต็มที่ก็คือน้ำอุณหภูมิปกติธรรมดานะครับเราก็ต้องดูแลมันด้วย7วันเราก็ต้องส่งเชื้อคือเราก็ต้องมีความพิถีพิถันนะครับการที่ว่าจะเราทำอะไรง่ายๆแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีมันไม่มีนะครับไม่มีสิ่งที่เราบอกว่าเออมันก็ทำแล้วก็บอกว่าอย่างที่เขาเขียนโพสต์อ่ะคือมันเขียนง่ายครับมันเขียนง่ายมันดูดีนะครับมันดูดี
มันน่าจะได้ผลประมาณนี้ราคาก็ประมาณเท่าราคาตู้ฟักไข่อัตโนมัตินะเอาเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บมันก็กลับไข่เองถึงวันครบกำหนด18 ถึง 21 วันมันฟักประมาณเนี้ยมันฟักคือมันจะมาจะมาจากด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าลงรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับฤดูกาลมันมีผลไหมฤดูกาลมีผลไหมการฟักที่ต่อเนื่องกันมันเกิดปัญหาไหมนะครับอย่างสมมุติก็คือมันฟักอยู่ในเนี้ยมันฟักออกรุ่นหนึ่งยิ่งเราใส่ไปก็คือรุ่นวันที่1วันที่5 10 15 20รุ่นวันที่1มันฟักเสร็จปุ๊บแล้วควรทำยังไงผมก็แนะนำถ้าเกิดวันที่1มันฟักแล้วก็คือเราก็อาจจะเก็บไข่ออกแล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับมันก็ไข่มันสามารถอยู่ข้างนอกได้นะครับประมาณ30 นาทีหรือชั่วโมงนึงสามารถทำได้แต่ก็จริงๆความจริงก็คือเราล้างตู้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ประมาณสักเต็มที่จริงๆก็ประมาณสัก20 นาทีแล้วก็เอาไข่กลับเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับนี่คือเรื่องของว่าเราต้องใส่ใจดูแลนะครับเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยมันด้วยเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเราต้องดูและที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีที่ปรึกษานะครับอย่างมีที่ปรึกษาคนที่เขาทำสำเร็จแล้วนะครับอย่างของผมช่วงนี้ก็คือว่าผมจะมาให้ความรู้ด้านนี้เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็คือตัวผมเนี่ยก็คือยังไม่ได้ฟักไข่นะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่ได้ฟักนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันเรื่องของเป็ดของผมเนี่ยเป็ดผมเริ่มถ่ายรุ่นก็อีกประมาณสักน่าจะประมาณ2 เดือนเป็ดมันก็เริ่มจะไข่เป็นปกตินะครับก็จะมีลูกที่มันเสมอกันตอนนี้มีใบเล็กใบใหญ่ก็คือมันเป็นเป็ดแม่สาวเป็ดแม่สาวประมาณนี้เราเอาแน่นอนกับมันไม่ได้นะครับเอามาฟักก็โอกาสที่มันจะไม่มีเชื้อมันก็สูงนะครับเพราะนั่นคือผ่านไปก่อนสัก2 เดือนนิ่งๆเดี๋ยวผมก็จะเอามาฟักให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันก็ต้องทำให้ดูบ้างนะครับหลักใหญ่สำคัญนะครับการที่เราใช้ตู้ฟักไข่ให้มันได้ผลคือเราต้องดูแลตู้เราเองทั้งความสะอาดแล้วการสังเกตแต่ละฤดูกาลมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไหมอย่างก็คือตอนกลางวันอุณหภูมิมันเกินเลยไปเพราะบางทีเนี่ยการเจาะรูของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องสังเกตว่าตู้เราต้องอุณหภูมิเวลามันตัดไปแล้วมันต้องลงมาภายในไม่เกิน5 นาทีถ้าเกิดอย่างนี้โอเคผ่านก็คือตัดแล้วติดไม่เกิน5 นาทีใช้ได้โอเคละคราวนี้อันนี้โอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อมันพอถึงกระบวนการที่มันการส่องเชื้อเราก็ต้องตรวจสอบดูเพราะบางทีมันก็จะมีไข่เน่าอยู่ด้วยมีนะครับมันก็มีไข่เน่าไข่ไม่มีเชื้อเราก็ต้องดูคัดทำความสะอาดออกเงี้ยเวลามันฟักเราก็ดูแลเช็ดทำความสะอาดคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะไม่ทำนะครับเราจะไม่ทำมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาคราวนี้พอทำนะครับการทำเนี่ยบางทีมันทำไม่ร้อยนะครับมันทำไม่ร้อยเพราะว่าไปดูคลิปอื่นอย่างของอาจารย์คนอื่นอย่างคนอื่นเขาก็พูดมันก็ง่ายเอาเข้าไปเขียนวันที่มีไอมีพ่นหมอกไปเสร็จแล้วก็คือมีความชื้นดีแล้วมันก็ฟักแล้วมันก็ง่ายมันมีนะครับมันมีด้านมืดอยู่ผมขอยืนยันนะครับมันมีอยู่นะครับผมก็อยากเอาความจริงมาพูดนะครับให้เป็นการเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้แนวพิจารณาให้คิดนะครับว่าตู้ฟักไข่มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายจริงๆการทำเกษตรหรือการทำทุกอาชีพครับมันไม่ง่ายถ้าเกิดยิ่งเราใส่ใจเราสงสัยเราพิจารณาสิ่งนั้นๆที่เราทำมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วในการพิจารณาได้ไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีพี่เลี้ยงนะครับเรามีพี่เลี้ยงมันก็จะดีมากนะครับผมอย่างผมต้องกล้าฟาร์มนะครับผมก็อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วคลิปอยู่ใน YouTube ของผมทั้งหมดนะครับผมจะให้ความรู้ประมาณนี้สินค้าของผมก็จะเป็นก็คือชุดอุปกรณ์นะครับชุดอุปกรณ์ชุด990 บาทไม่รวมตู้นะครับผมจะต่อวงจรให้เรียบร้อยตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยไปแบบเป็นโยงมาเลยเป็นกระสือเลยคือแล้วก็เจาะรูยึดน็อตยึดพัดลมแล้วก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยกับแบบสำเร็จรูปแบบสำเร็จรูปก็คือเป็นถังชุดราคา1,500ไปปุ๊บก็คือเสียบปลั๊กใช้เลยอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรละ1,500ไปก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยนี่คือเป็นสินค้าของต้นกล้าฟาร์มเพราะอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าใครซื้อสินค้าของต้นกล้าฟาร์มนะครับผมก็จะเชิญเข้ามาในกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่ในนั้นก็คือสมาชิกก็ประมาณตอนนี้จะ180แล้วเราก็จะดูแลกันอยู่ในนั้นนะครับมีข้อมูลหรือเทคนิคใหม่ๆผมก็จะแจ้งเข้าไปในนั้นแล้วในช่วงอย่างพายุเข้าร่องกดอากาศหรือมรสุมฤดูกาลเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็จะแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะครับแจ้งเข้าไปในกลุ่มว่าควรปฏิบัติยังไงนะครับในนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะครับ
ผมก็จะให้เบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไว้ที่หน้าปกนะครับถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วก็คือเรากลับมาดูได้นะครับมาดูได้ถ้าเกิดว่าสนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางสบายใจได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ